สวัสดีครับผมจิ้นนะครับผมจาก F2 Hand นะครับผมครับวันนี้มารีวิวเรียกว่าเปรียบเทียบเสียงดีกว่าครับผมวันนี้เปรียบเทียบเสียงระหว่าง SC10 นะครับแล้วก็ CS2 นะครับซึ่งเป็นแหล่พีดานทั้งคู่นะครับผมแต่จริงๆแล้วเขาเรียกอะไรภาษีทาง CE2 เนี่ยจะดีกว่านะครับผมคนมักจะนิยมกว่านะครับแล้วก็มีราคาสูงกว่านะครับแล้วก็เขาเรียกว่าความหายากก็เหมือนว่าจะหายากแล้วนะครับในปัจจุบันนี้หาแทบไม่ได้แล้วนะครับถึงได้ก็มีราคาค่อนข้างสูงมากนะครับตัวผมยังที่ได้มานี้ยังสภาพแบบเย็นเลยจริงๆได้มาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ขายไม่ได้ขายให้นะครับเพราะว่ามันหายากนะครับแล้วก็มีพี่ๆเนี่ยขอซื้อกันหลายคนเลยผมก็ไม่ขายครับผมก้อนนี้นะครับผมแล้วก็ส่วน SC10 เนี่ยผมเพิ่งได้มาก็ลังเลอยู่นะครับว่าจะขายหรือเปล่ามีแนวโน้มว่าจะเก็บไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าลองเสียงแล้วค่อนข้างชอบนะครับผมทั้ง2ก้อนเนี่ยเป็นเจแปนทั้งคู่นะครับอันนี้ฝั่ง Ibanez อันนี้ฝั่ง Abbott นะครับผมเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันนะครับผมซึ่งรีวิวเสียงเนี่ยผมได้ทำก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยากฟังเสียงทุกย่านอย่างละเอียดเนี่ยก็ลองหาคลิปย้อนหลังฟังดูนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆจะฟังเปรียบเทียบเสียงเนี่ยผมอยากให้หาหูฟังเอามาใส่ก่อนนะครับผมแล้วก็ฟังเสียงไปด้วยกันนะครับผมจะได้ฟังรายละเอียดของเสียงนี่อย่างชัดเจนนะครับส่วนเรื่องฝีมือนี้ให้ตัดออกได้เลยนะครับเพราะผมเล่นไม่เก่งมากนะครับผมเรียกว่าแค่เล่นพอได้พอนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็เซตอัพเสร็จแล้วนะครับผมครับผมจะเปิดไว้ที่แฟตก่อนละกันนะครับผมต้องออกตัวนิดนึงนะครับว่าก้อนนี้เป็นโมโนนะครับผมเป็นโมโนคอรัสครับผมส่วนก้อนนี้เป็นสเตอริโอคอรัสนะครับผมครับเราเริ่มจากไบพาสนะครับผมเริ่มที่ฝั่ง Ibanez นะครับผมThank you.
ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าการปิดภาคคอนโทรลของเขาทั้งหมดทั้ง2ก้อนเนี่ยเวลาเปิดใช้งานเนี่ยมีผลกับเนื้อเสียงด้วยนะครับผมอ่ะลองดูนะครับผมอันนี้บายพาสนะครับผมบอสนะครับไอเบเรตนะครับผมแล้วก็กลับไปบายพาสนะครับผมครับเวลาเราเหยียบใช้เอฟเฟกต์เนี่ยเนื้อเสียงกีตาร์ของเราเนี่ยก็เปลี่ยนด้วยนะครับแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคราวนี้มันจะไม่เหมือนกันเลยทั้ง Ibanez แล้วก็ Boss นะครับคาแรคเตอร์นี้แตกต่างกันลองดูนะครับผมอันนี้ Boss นี่ Ibanez แล้วก็ Bypass ครับผมก็ตรงนี้ก็แล้วแต่คนชอบอีกเหมือนกันนะครับว่าชอบเนื้อเสียงอะไรตอนที่เวลามันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันเข้าเอฟเฟกต์คอรัสแล้วเนี่ยชอบโทนเสียงแบบไหนนะครับถ้าไม่มั่นใจย้อนกลับไปลองกอฟังดูนะครับผมประมาณนี้นะครับผมการเปรียบเทียบเสียงระหว่าง CS 2แล้วก็ SC 10นะครับเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มวินเทจคอรัสทั้งคู่นะครับผมครับทั้งสองก้อนก็อย่างที่บอกเลยเป็นแหลเพดานทั้งคู่เลยนะครับผมดีใจเหมือนกันนะได้มาทดสอบ SC 10กับ CS 2เนี่ยก็เรียกว่าเป็นก้อนหายากทั้งคู่เลยครับดีใจที่ได้เขาเรียกว่าได้เปรียบเทียบเสียงทั้งสองก้อนนะครับผมแต่จะให้ฟันธงเนี่ยว่าก้อนไหนดีกว่าเนี่ยพูดตรงๆว่าผมไม่กล้าฟันธงนะเพราะว่าแล้วแต่คนชอบจริงๆครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าผมชอบก้อนไหนแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมถามส่วนตัวได้ว่าจริงๆแล้วผมชอบเนื้อเสียงก้อนไหนนะครับผมอันนี้จะกล้าตอบมากกว่าถ้าตอบเป็นแบบพับลิกเนี่ยกลัวว่าตอบไปอีกฝั่งจะน้อยใจนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยเรื่องเสียงนี่มันแล้วแต่คนชอบนะครับผมให้เพื่อนๆลองฟังใช้หูฟังแล้วก็ลองฟังเปรียบเทียบเนื้อเสียงแบบละเอียดดูนะครับแล้วก็ค่อยเทใจว่าชอบไปทางก้อนไหนนะครับผมครับผมว่าถ้าส่วนตัวเนี่ยตอบแบบคร่าวๆนะครับก็เสียงดีทั้งคู่เลยนะครับเท่าที่ลองเนี่ยก็เรียกว่าประทับใจตั้งแต่ตอนลองไอ้ SC10 แล้วก็ CS2 แล้วชอบทั้งคู่อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ต้องมีชอบก้อนไหนมากกว่านะครับผมครับถ้าเพื่อนๆอยากฟังเสียงก้อนไหนเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมตอนนี้ไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับค่อนข้างน้อยเลยครับผมครับถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมเรียกว่าให้มีกำลังใจที่จะเอาเอฟเฟกต์ก้อนหายยากๆหรือว่าก้อนแพงๆเนี่ยเอามาลองให้เพื่อนๆฟังนะครับผมยังไงฝากติดกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากครับผม